ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ค่าไฟฟ้าของเราเนี่ยนะครับตกยูนิตนึงก็เกือบ4บาทนะครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับถ้าเรามีส่วนที่ใช้หรือเพื่อผลิตออกมา4บาทนี่มันลดลงแต่เราไปใช้เชื้อเพลิงเพื่อมาผลิตไฟฟ้าที่แพงกว่านั้นขึ้นมาแปลว่าค่าไฟฟ้าเราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายังปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่แปลกใจนะถ้าจะกลายเป็น6บาทนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านที่ใช้ไฟปัจจุบันสมมติท่านจ่ายค่าไฟเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือนจะกลายเป็น 3,000 นะครับแล้วถ้าเรายังปล่อยไปอีกก็จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมถึงย้อนมาว่าทำอย่างไรนะครับที่จะให้ประเทศไทยมีค่าไฟฟ้าที่เราแข่งขันได้นะครับแข่งขันได้นะครับคือไม่ได้ภาคอุตสาหกรรมต้องการให้มันถูกหรืออะไรนะครับเราต้องการให้เราแข่งขันกับประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยครับก็มีนอกจากเรื่องของการเร่งรัดสัมปทานแก๊สซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมย้ำนะครับสำคัญมากสำหรับประเทศไทยนะครับเราก็คงจะต้องมองพลังงานรูปแบบอื่นด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าอยากจะให้ราคาค่าไฟฟ้าไม่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องเอาเชื้อเพลิงชนิดอื่นเข้ามาทดแทนด้วยนะครับผมกำลังพูดถึงถ่านหินสะอาดซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยใช้พลังงานจากถ่านหินเพื่อมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ถึง 20%แต่ก็ได้รับการต่อต้านนะคะเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินผมว่าต้องทำความเข้าใจนะครับถ้าถามว่าราคาค่าไฟฟ้าเป็นยังไงเมื่อเทียบกับคู่แข่งเอาประเทศที่อยู่ทางใต้ของเราก็ถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าเราเนี่ยนะครับมาเลเซียครับค่ะปัจจุบันนี้ค่าไฟฟ้าในมาเลเซียเนี่ยต่ำกว่าประเทศไทยแล้วนะฮะประเทศไทยในอดีตเนี่ยค่าไฟฟ้าเนี่ยจะต่ำกว่ามาเลมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยแซงไปแล้วนะครับแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนเลยค่าไฟฟ้าของมาเลเซียสามารถจะถูกตรึงไว้ได้เพราะใช้ถ่านหินมากขึ้นเป็นปัจจัยเดียวเลยเป็นปัจจัยล้วนๆเลยนะครับและแผนพัฒนาด้านการใช้พลังงานของมาเลเซียเนี่ยจะเพิ่มถ่านหินขึ้นไปอีกด้วยซ้ำไปนะครับพวกเรามีความกังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งผมเห็นด้วยเป็นสิ่งที่ต้องกังวลนะครับแต่ในขณะเดียวกันด้วยเทคโนโลยีนะครับที่มีความก้าวหน้ากว่าเดิมทำให้โรงงานไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเนี่ยเกิดขึ้นหลายๆแห่งในโลกญี่ปุ่นมีนะครับมาเลเซียทำไปแล้วนะครับในยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศชั้นนำทั้งหลายเนี่ยใช้ถ่านหินกันเยอรมันก็ใช้นะครับอเมริกาใช้โรงงานถ่านหินสะอาดมากมายนะครับญี่ปุ่นใช้โรงงานถ่านหินสะอาดซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองมากเลยนะครับพวกเราก็ไปดูกันหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากจะให้พิจารณาตรงนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะผมขอย้ำว่าเป็นถ่านหินสะอาดแล้วที่โรงไฟฟ้ากระบี่นี่นโยบายเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดไหมคะที่ผมติดตามดูนะครับถามถึงความคืบหน้าในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21นะคะตอนนี้เนี่ยคิดว่ายังทันสถานการณ์กับความต้องการไหมคะคือเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกเราก็คือว่าเป็นความจำเป็นของประเทศนะครับความจำเป็นเพราะว่าแหล่งแก๊สธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้ตลอดไปแต่จะค่อยๆลดลงเพราะเราสูบขึ้นมาใช้นะครับเราเห็นแนวโน้มตัวนั้นแล้วนะครับแล้วถ้าวันนี้เราไม่ทำอะไรนะครับเราปล่อยเฉยๆเนี่ยแหล่งแก๊สเนี่ยจะมีน้อยลงเรื่อยๆถ้าน้อยลงเรื่อยๆแปลว่าอะไรครับเราก็ต้องนำเข้าพลังงานเข้ามาที่ราคาสูงก็จะส่งผลกระทบในเรื่องต่างๆในเรื่องของค่าพลังงานในเรื่องของค่าไฟนะครับซึ่งจะกระทบกันทั่วหน้าเพราะฉะนั้นการเร่งรัดให้เปิดสัมปทานครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญและถึงแม้ว่าเราจะตัดสินใจวันนี้เรากำลังพูดกันถึงประมาณ 5-7 ปีข้างหน้าเราถึงจะได้ก๊าซอันนั้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในฐานะตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ
ก็อยากจะเรียกร้องว่าทำอย่างเร่งด่วนเถอะครับวันนี้จำเป็นจริงๆนะครับเราไปรออีกเนี่ยถ้าเรารอมันไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวันนี้นะครับแต่จะเป็นความเดือดร้อนที่รุนแรงในอนาคตนะครับก็อยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับเร่งรัดเถอะครับจำเป็นครับค่ะแล้วมองว่าคุณวิรศักดิ์คาดการว่ามันจะเกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไหมคะผมก็หวังว่าจะมีการตัดสินใจนะครับในเรื่องนี้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่พวกเราก็ทราบกันอยู่นะครับก็คือถ้าเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็จะมีข้อกังวลมากมายนะครับใช้เวลานานในการตัดสินใจด้วยรัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความเด็ดเดี่ยวของท่านผู้นำนะคือท่านนายกเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านจะตัดสินใจในเรื่องนี้เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติครับอย่างที่ผ่านมาในประเทศไทยก็ได้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันก็คือว่าประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานนะครับพลังงานที่เรามีอยู่ในประเทศก็มีก็มากนะครับแต่ว่าเราใช้มากกว่านั้นอีกก็ทำให้เราต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานแล้วก็วัตถุดิบด้านพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบนะครับเพื่อมากลั่นแล้วก็ใช้กันในประเทศไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับพวกเราอาจจะคิดว่าเรามีก๊าซธรรมชาติมากนะครับแต่บนข้อที่จริงก็คือเราก็ใช้มากเช่นกันทุกวันนี้เนี่ย1ใน4ของก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในประเทศไทยเป็นก๊าซธรรมชาติที่นำเข้ามาต้องเรียนว่าภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากใช้พลังงานมากนะครับพวกเราเป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานนะครับจะเห็นได้ว่าการเติบโตของภาคผลิตของเราเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นนะครับแต่การใช้พลังงานไม่ได้เติบโตเท่ากับอัตราเติบโตของการผลิตนะครับจริงๆมันมีปัจจัยของประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นภาคที่ต้องบอกได้เลยว่าเราให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็การประหยัดพลังงานโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยผมเรียนได้เลยนะครับว่าเป็นโรงงานที่ถือว่ามีการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าไปจัดอันดับในประเทศในข้างเคียงหรือภูมิภาคนี้เนี่ยหลายโรงงานนี่เป็นโรงงานชั้นนำในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับ